กรี๊ดลั่นเครสเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เปิดกล่องสุ่มเชียร์พิมมารี่ภายชิดซ้ายไปเลยกรี๊ดลั่นดูเอาเถิดเกรซการกล้าวความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เปิดกล่องสุ่มของเชียร์ที่คำพรกล่องสุ่มพิมรี่ภายชิดซ้ายไปเลยกดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเรียกว่าช่วงใกล้สิ้นปีหรือเทศกาลวันคริสต์มาสหลายคนจะนัดพบปะกับเพื่อนเพื่อมาเลี้ยงฉลองก้าวเข้าสู่ปีใหม่และแลกเปลี่ยนของขวัญกันที่ตอนนี้ที่จะเรียกว่าหลุมสุ่มนั่นเองเช่นเดียวกับนักแสดงสาวเกรซการกล้าวที่นัดเพื่อนๆใส่ชุดแดงเข้าทีมในเทศกาลวันคริสต์มาสและมีการจับสลากกล่องสุ่มซึ่งสาวเกรซนั้นจับสลากได้กล่องสุ่มราคา 2,000 บาทของนักแสดงสาวเชียร์ที่คำพรแต่พอเปิดกล่องสุ่มเท่านั้นถึงกับช็อกหนักเพราะเป็นของประทังชีวิตที่เป็นสีแดงล้วนๆทั้งกระทิงแดงขนมป๊อกกี้มาม่าน้ำยาปรับผ้านุ่มปลากระป๋องและขนมขบเคี้ยวต่างๆเรียกว่าของพวกนี้สามารถเอาไปใส่บาตรแถมยังได้บุญอีกด้วยจนสาวเกรซกรี๊ดหนักถามกลับว่าราคาถึง 2,000 หรือเปล่าแต่แล้วกลับมีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์หนักเมื่อเชียร์ที่คำพรยื่นซองสีชมพูที่ข้างในมีเงิน 3,000 บาทนั่นเองทำเอาเกรซถึงกับกรี๊ดลั่นรีบโผล่กอดเพื่อนรักเชียร์ทันทีในขณะที่เชียร์แซวกลับรักกูขึ้นมาเลยทีเดียวงงมากเมื่อกี้ยังร้องห่มร้องไห้อยู่เลยงงมากพร้อมกันนี้เกรซนำคลิปดังกล่าวมาโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่าจับฉลากได้กล่องสุ่มเชียร์ที่คำพรดูเอาเถิดความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ของที่มันเอามาใส่กล่องสุ่มภาพชิดซ้ายไปเลยขอบคุณอินสตาแกรมเกรซกันกล้าว หุยเล่าอาการติ๊กตอนอกหักโอถึงกับปิดหน้าเผยเหตุพระเอกดังขอชีวิตคืนระลึกพระคุณเสมอคนตัดสายสะดือหุยเล่าอาการติ๊กตอนอกหักโอถึงกับเอามือปิดหน้าเผยเหตุพระเอกดังขอชีวิตคืนติ๊กเจษฎาพรนอกจากมาย้อนวันกับโอภัทริรารักครั้งแรกของกันและกันสุดประทับใจกับความรักครั้งนั้นต่างย้อนเรื่องราวดีๆที่มีต่อกันติ๊กชื่นชมรักแรกโอสวยทั้งภายในและภายนอกเป็นคนกตัญญูทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวขณะที่โอยังซาบซึ้งติ๊กสอนทุกอย่างพ่อแม่ติ๊กก็ดูแลดียังคิดถึงตลอดเวลาพูดแล้วจะร้องไห้ระลึกถึงตลอดทั้งพ่อแม่น้องและครอบครัวติ๊กซึ่งโอเล่าเสียงสั่นเครือจะร้องไห้จนติ๊กต้องลูบไหล่ปลอบเลยโดยพระเอกติ๊กเผยก่อนมาเล่นหนัง 2,499 โมเดลลิ่งส่งไปแคสโฆษณาทีมหนังมาเห็นบอกลองแคสหนังใหม่เราบอกว่าไม่เล่นถามว่าจริงไหมขออุ๊ยนนซีว่าผมขอชีวิตผมคืนหลังหนังฉายแล้วประสบความสำเร็จมากติ๊กยอมรับว่าจริงใช่ตอนนั้นเราไม่รู้จักการวางตัวใช้ชีวิตตัวเองลำบากมากมีทั้งคนรายล้อมทั้งแฟนคลับคนอื่นๆที่เจอเราข้างนอกมีทั้งสื่อมวลชนเราวางตัวไม่ถูกบอกพี่อุ๋ยเป็นไปได้ย้อนกลับไปอย่าเอาผมไปเล่น2,499 นะตอนนั้นช่วยเอาชีวิตผมกลับคืนมาแต่ก็ทำไม่ได้แล้วอุ๋ยนนทรียังได้เปิดใจผ่านคลิปมาถึงติ๊กตอนเจอครั้งแรกยังไม่รู้สึกผมเดินขึ้นลงบันไดอยู่พอเจอครั้งที่สองติ๊กมีส่วนคล้ายคลึงแดงใบโล่มากๆเลยให้แคสติ้งไปถามเขาก็ปฏิเสธไม่เล่นหนังผมลองให้บทเขาไปอ่านตอนหลังเขาก็ดีมาเล่นด้วยจำได้ว่าตอนกำลังถ่ายสักครึ่งเรื่องติ๊กจะมีอาการอกหักโอถึงกับเอามือปิดหน้าซึมเศร้าไปเล็กน้อยให้กลุ่มเพื่อนๆ เข้าไปช่วยกันปลอบใจสร้างความสนุกสนานทำให้เขากลับมาเล่นได้การทำงานกับติ๊กผมทำหนังเรื่องแรกติ๊กก็เล่นหนังเรื่องแรกความสำเร็จที่เกิดจากความทุ่มเทของเราติ๊กมีความตั้งใจสูงมากในการทำงานเชื่อฟังทำงานกันแล้วมีความสุขเฝ้ามองติ๊กมาตลอดจนถึงปัจจุบันติ๊กเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมากๆ มาหาพี่ทุกปีเห็นการเติบโตติ๊กอย่างงดงามความคิดความอ่านดีมาก
คำพูดทำให้เห็นการพัฒนาเติบโตอย่างแข็งแรงจริงๆด้านติ๊กเผยสนิทพี่อุ๋ยมากเป็นคนที่เราจะระลึกถึงพระคุณเขาเสมอเขาเป็นคนตัดสายสะดือผมให้ผมแจ้งเกิดถ้าเขาไม่เห็นว่าผมมีอะไรคล้ายแดงใบแหละคงไม่มีผมวันนี้ขอบคุณที่มาตีท้ายครัวAFF ห้ามเป่ากาตาร์ลงเป่าเกมที่เหลือหลังผิดพลาดนัดไทยชนะเวียดนามจากเกมที่ช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนาม 2-0 ในรอบรองชนะเลิศฟุตบอล AFF ซูซูกิคัพ 2020นัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์โดยเกมนี้มีหลายจังหวะที่เอาอัดบ้าซาอุดอาลีผู้ตัดสินชาวกาตาร์ตัดสินผิดพลาดหลายจังหวะล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานว่าเอาอัดบ้าซาอุดอาลีได้ออกจากการทำหน้าที่ใน AFF ซูซูกิคัพ 2020เรียบร้อยแล้วแม้จะไม่มีการระบุถึงสาเหตุว่าเพราะเหตุใดแต่ดูเหมือนว่าเอาอัดบ้าซาอุดอาลีจะทนแรงกดดันอย่างมากจากแฟนบอลไม่ไหวนอกจากนี้จากการที่สมาคมฟุตบอลเวียดนามได้ยื่นร้องต่อสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนAFF โดยระบุว่าเกมรอบรองชนะเลิศเป็นเกมที่มีความตึงเครียดและส่งผลอย่างมากแต่ผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่เกิดข้อผิดพลาดหลายจังหวะส่งผลต่อรูปเกมและผลการแข่งขันอยากให้ AFF พิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ความผิดพลาดของเอาอัดบ้าซาอุดอาลีจะได้รับการตรวจสอบและถูกตัดสิทธิ์ในการทำหน้าที่ในแมตช์ที่เหลือในที่สุดเป็นทหารเรือจริงสั่งสอบทำรงวินัยชายมากร่างด่าไล่ตำรวจตรวจร้านกองทัพเรือเผยแล้วชายคลิปมากร่างด่าไล่ตำรวจตรวจร้านเป็นทหารเรือจริงสั่งตั้งกรรมการสอบลงโทษทางวินัยส่งตัวเข้ารับการทำรงวินัยวันที่26ธันวาคม2564พลเรือโทปกครองมนทาสพลินเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือในฐานะโฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ชายซึ่งอ้างตนว่าเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมีลักษณะอาการมึนเมาและพูดจาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งว่าจากการตรวจสอบชายคนดังกล่าวเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือจริงโดยกองทัพเรือขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่สมควรพลเรือโทปกครองกล่าวต่อว่าทั้งนี้พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.ได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยต้นสังกัดเรียกตัวนายทหารผู้ก่อเหตุเข้ารายงานตัวอย่างเร่งด่วนและให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือควบคุมตัวนายทหารคนดังกล่าวนำไปเข้ารับการทำรงวินัยณศูนย์ทำรงวินัยกองทัพเรือพร้อมดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัยต่อไปอ่านข่าวที่นี่สัตหีบลิฟว่อนอ้างนายทหารใหญ่เมาด่ายับไล่โกรธตรวจร้านขู่ย้ายทั้งโรงพักกองทัพเรือเผยแล้วชายคลิปมากร่างด่าไล่ตำรวจตรวจร้านเป็นทหารเรือจริงสั่งตั้งกรรมการร่าสอบลงโทษทางวินัยกองทัพเรือเผยแล้วชายคลิปมากร่างด่าไล่ตำรวจตรวจร้านเป็นทหารเรือจริงสั่งตั้งกรรมการร่าสอบลงโทษทางวินัยโฆษกกองทัพเรือกล่าวอีกว่ากองทัพเรือขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำลังพลของกองทัพเรือได้แสดงกิริยาวาจาที่ไม่สมควรและก้าวร้าวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงดูหมิ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำให้ได้รับความเสียหายทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือ
เน้นย้ำกำลังพลอยู่เสมอในการประพฤติระวังตนให้อยู่ในระเบียบวินัยเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยสติรู้ตัวด้วยปัญญารู้คิดและด้วยสุจริตจริงใจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่นพลเรือโทปกครองมนทาสพลินเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือในฐานะโฆษกกองทัพเรือพลเรือโทปกครองมนทาสพลินเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือในฐานะโฆษกกองทัพเรือกองทัพเรือขอยืนยันว่าหากปรากฏว่าผลการสอบสวนเป็นการกระทำผิดก็จะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดและจะดำเนินการทางวินัยเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปพลเรือโทปกครองกล่าว